จ้านี่เด้อจ้าบรรยากาศข้างนอกขอในสกุลเบิ่งเด้อเบิ่งต้นไม้เด้อจ้าต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีงามเนาะนี่ต้นสีแดงๆใบแดงๆนั่นก็ร่วงเกือบหมดแล้วโอ้รู้สึกก็สิงสิงเดี๋ยวนี่จ้าขวัญกสิมาร้านเอเชียซื้อ H มาจ้ะผู้ใดที่อยู่ในซีแอตเทิลก็สิฮู้จัก H มาจ้ะ H มาที่อยู่แถวลินวูดจ้ะบ่มีหม่องจอดเลยยุ่งเสาร์อาทิตย์นี่ถ้ามาช้อปปิ้งนี่แบบคนเยอะนะจ้ะคนเยอะเสาร์อาทิตย์ขนาดสุ่มมองเด้อก็เจ้าบ่ค่อยมาซอบกันมันบีซี่บีซี่หลายหาที่จอดยากโอเคจ้าเดี๋ยวเฮายางกันไปเบิ่งข้างในเด้อว่าในเฮ็ดมาก็เจ้าขายหยังแน่ตามขวัญกับลูกสกอตไปเลยเด้อจ้าเด้อจ้าขวัญยางก็มาเห็นคนเลยทุเรียนจ้าก็เจ้าขายทุเรียนนี่เห็นบอกข้างล่างมาจากเมืองไทยเลยเครื่องเป่ากับสิประมาณ80บาทจ้ะต่อครึ่งกิโลนะจ๊ะเพราะว่า1เป่าถือว่า3เหรียญนะจ๊ะนี่รู้สึกว่าเจ้าสีแช่เย็นด้วยเนี่ยแช่อ่องแข็งมากบ่แซ่บดอกแบบนี้บ่แซ่บมันบ่แม่นสดจ้ะมันสินิ่มสินิ่มบ่แซ่บดอกคุณลุงสกอตเราเลือกแอปเปิลอยู่จ้ะเลือกแอปเปิลมื้อนี้คนหลายๆปานว่ามาช็อปคริสต์มาสแมะคนหลายโพดจ้ะเดี๋ยวขวัญพาสกุลยางเบิ่งเด้อเบิ่งมีบักหมี่น้ำจ้ะเดี๋ยวขวัญให้ดูอันนี้บ่ฮอดอ๋อประมาณ2กิโลจ้ะ2กิโลนี่เป็น6เหรียญประมาณ180บาท180บาททุเรียนเดี๋ยวพันธุ์ยางไปเบิ่งอันมองอื่นเด้อว่ามีอีหยังอีกบ่จ้าตอนนี้ลุงสกอตก็เลือกก็เจ้าเอื้นมาอีหยังก็นี่มาคันนี้น่ะคนชื่อบ่ได้คนชื่อซื้อมันบ่ได้แม่ลุงสกอตว่าเสียฉันเลือกจังได๋ตะว่าซั่นเบิ่งโลดลูกงามๆน่ะโอ้ยใจตรงกันหลายเบิ่งดูน่ะเต็มกองอายะอยู่โนแล้วลุงสกอตเบิ่งไปเบิ่งดีๆ This not look bad look goodก็โอเคนะคนบ่แน่ใจเด้กระเจ้าเงินบ่รู้อีหยังคนชื่อได้นั่นล่ะแต่ว่าพอมาเห็นจังซี่แล้วก็ลืมซื้อจ้อยเบิ่งลูกแอปเปิ้ลด้วยรู้สึกก็ซื้อแล้วเมื่อกี้ลูกใหญ่หอมนะกลิ่นหอมนะเนี่ยแอปเปิ้ลตัวนี้นะคือพี่กระเจ้าขายอยู่เมืองไทยนะจ๊ะหอมมากเลยสิกไหมพี่นี่ลูกใหญ่จ้ะลูกใหญ่เบิ่งคนหลายคนหลายตอนแรกขวัญนึกว่ากระเจ้ามาช้อปปิ้งคริสต์มาสอย่านี่พริกอันนี้นะเผ็ดสุดๆเด้อเผ็ดสุดๆเลยเผ็ดจนน้ำตาแตกนะเปรี้ยวปากเลยส่วนมากคนเม็กซิกันจะเอาไปเฮ็ดน้ำจิ้มนะจ๊ะน้ำจิ้มนี่กับโสมเบิ่งดินี่แพงนะนะ700ประมาณ700
นี่ก็สิเป็นบักพริกสีต่างๆจ้ะสีเหลืองสีเขียวสีแดงคุณมงคลสีสมจ้ะนี่ขวัญมาพ่อวานหางชระเกตเหรอเดี๋ยวขวัญจะซื้อไปจักอันนึงที่ขวัญไปเห็นเจเจเขากินเนาะเขากินเดี๋ยวขวัญจะเอาไปซิมเบิ้งเด้อว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขวัญจะหาอันน้อยๆเดี๋ยวอาหารหน่อยมีกระดาษอันหน่อยด้วยนี่นี่จ้ะนี่ใหญ่เย้าชักมาแต่ใสเดี๋ยวขวัญเบิ่งก่อนเด้อว่ากระจมน้ำเข่ามาแต่ใสโอเท็กซัสมาจากเท็กซัสจ้ะเดี๋ยวขวัญซื้อสักหนึ่งอันเอาไปซิมด้วยจ้ะเดี๋ยวเอาไปซิมแล้วก็นี่ก็จะเป็นบวบเดี๋ยวคนจะเอาบวบนี่น้ำเอาไปแกงเอาไปแกงเย็ดขวัญน่ะ Look Scott get back please here เดี๋ยวคนจะเอาบวบนี่ไปแกงจ้าเดี๋ยวแกงเย็ดขวัญก็สิเอาตัวนี้ไปใส่ในแกงเย็ดน้ำด้วยนี่นะจ้าเหรียญนึงมันก็สิออกเมือกจ้าเบิ่งดิอันนี้คือหมักทัวเลยทัวจ้ะทัวเอียงบ่ดิบอดทัวฟาว่าว่าสักตัวนี้ดิโอ้เดี๋ยวคนซื้อบักเขือน้ำจานนี้บักเขือเดี๋ยวคนซื้อบักเขือน้ำเด้อเถาไหมบักเขือเถาเถาเดี๋ยวคนเดียวลูกน้อยๆบักเขือกระแพงนั่นเดี๋ยวคนจีซื้อบักเขือไปเย็ดแกงไตปลาเนี่ยซื้อบักเขือไปเย็ดแกงไตปลาดีกว่าคนซื้อลูกกระบองเพชรไปซิมนั่นเด้อคนยังบ่เคยกินเดี๋ยวคนจีซื้ออันนี้ไปซิมไปสกนเบิ่งว่ารสชาติมันจะเป็นจังไดเบิ่งดูนี่มีหอยน้ำเด็ดขายอ่อยปอละเรียนกว่าอันจานี่อยู่ตัวนี้เรียนกว่าวันก็สิเอาตะไคร้จักมัดน้ำเอาไปใส่แกงไตปลาเอาไปใส่แกงไตปลาหรือว่าเรือแล้วก็ผันก็จะเอาไปเย็ดกัวกิ้งนะจ๊ะกัวกิ้งเบิ่งดูนี่ตะไคร้อยู่นี่40ห้าสิบเกือบ50บาทเบิ่งด้วยนะได้สำลูสกอตไรเฮียไหมลูสกอตเป็นพนักงานถือจ้ะปาร์ตเบิ่งนี่ภาษาไทยคนบ่รู้เด็กเจ้าเอิ้นว่าอีหยังเนาะแต่ว่าคนภาษาอีสานกันคนบ่ฮู้ก็เจ้าเอิ้นอีหยังแต่ว่าตั้งแต่ก็เจ้าสิเอิ้นว่าโอดิฟนี่ก็เรียกว่าโอดิฟนะดูปั๊ดแกว่าคานเดียวนะนี่ก็หั่นเป็นซ่องโถนคานนึงแกนี่ก็ประมาณจักบาทนะ60บาทพุ่นแพงเบิ่งดูนะแล้วก็เบิ่งใบบักขูดเด้อก่อนให้เบิ่งใบบักขูดเบิ่งร้อยนึงสำนี่โอ้แพงแพงคักแพงกับซื้อก็เอาแต่ว่านะพูดถึงมันบ่มีตัวเลือกนะจ๊ะมันบ่มีตัวเลือกสิกินว่าหรือว่าบ่กินถ้ากินก็ต้องซื้อจ้ะนี่ผักต่างๆผักนี่เอาไปเฮ็ดลาบกระแซบได้น่ะผักเบิ่งเฮ็ดได้นี่จ้ะพายมัสรูมที่กระเจ้าเอิ้นเฮ็ดพายนี่หน้าตามันเป็นจังซี่ขวัญไปหาวังที่ผ่านมานะจ๊ะมันยังบ่เขิดเลยบ่รู้กระเจ้าไปหาอยู่ไสนี่ปาดแพงอันนี้น้อยๆนะ700อันนั้น7 800นะถือว่าเกือบ800เด้เบิ่งด้วยนะน้อยๆนี่อ๋อแพงๆมาถึงอันนี้แล้วเบิ่ง
เดี๋ยวคนจะซื้อหัวโกลัสเขาเรียกอะไรวะก็เรียกอย่างนั้นอ่ะโกลัสราบีนะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวคนจะซื้อไปลองตำกินเบิ้งด้วยจ้ะเห็นเขาบอกว่าแซ่บกว่าบักฮุ่งอีกว่าสันเนี่ยเดี๋ยวคนจะซื้อไปหน่วยนึงเนาะคนจะซื้อไปหน่วยนึงเดี๋ยวคนจะไปตำให้ทุกคนเบิ้งว่ามันสิแซ่บคือกระเจ้าว่าบ่เนาะจ้ะนี่ซื้อแล้วก็ซื้อลูกใหญ่เลยจ้ะซื้อลูกใหญ่เลยซื้ออันนี้ไปซิมน้ำนี่ฮาร์ติโชกนี่นะจ้ะเดี๋ยวคนที่ซื้อไปซิมว่ามันเป็นจังใดยังบ่เคยซิมเลยนี่คนยังบ่เคยซิมแต่ลูกสกอร์นะเราเคยกินอยู่เรามากหลายเดี๋ยวคนที่ซื้อไปหนึ่งลูกจ้ะเอาหนึ่งดอกเนาะเดี๋ยวที่เอาไปซิมนะจ้ะเบิ่งบักม่วงด้วยนี่แต่บักม่วงลูกหนึ่งประมาณ25บาทไหมเบิ่งดูนี่คนไหนเบิ่งลูกหนึ่งสำหรับนี่เดี๋ยวคนดูเบิ่งคิดถึงบักม่วงคือบ้านเฮานอนลูกหน่อยๆน่ะนี่เบิ่งงามเบิ่งนี่ได้จ้ะแพรลูกน้อยหน่อยเดี๋ยวคนเบิ่งดิว่ากระเจ้าขายจังใดเปาละเหรียญเคิงจ้ะเบิ่งด้วยนี่ตาฮักน่าจะเอาไปจิ้มน้ำปลาหวานเนาะนี่แพรสีน้ำตาลคนซื้อแพรโอ้ยมีหลายแพรไหมเป็นส้วนแพ้นี่แพ้สีน้ำตาลนี่แพ้ลูกหน่อยจ้ะแล้วก็นี่ที่ขวัญสืบไปสุกเร็วนี่ลูกแพ้คือบานเฮาคือบานเฮาเดี๋ยวขวัญเบิ่งดูเดี๋ยวขวัญสืบไปจักสองหน่วยบ่เออหรือว่าบ่มันสุกแล้วไหมขวัญกินบ่ทันดอกบ่สืบดีกว่านี่เลยจ้ะทั้งหมดพี่ขวัญกับลุงสกอตซื้อันนี้ของขวัญส่วนข้างบนนี้ของป่าลุงสกอตนะจ๊ะก็เราอยากเห็ดผัดไทยเราก็เลยว่าซื้อแนวเห็ดผัดไทยมาให้เราแนวว่าสันขวัญก็เลยซื้อเส้นผัดไทยแล้วก็ถั่วหอกเนาะแล้วก็นำซอสผัดไทยนะจ๊ะนี่นำซอสผัดไทยแล้วก็ต้นหอมตอนแรกคนว่าคนจะซื้อต้นหอมเทียดปัดไทยนะจ๊ะมันแพงคนก็เลยเอานี่ถือกว่าจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อว่าหอดบักเคิงรถเข็นแล้วว่าค่าเสียหายนี่มันจักบาทเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนควันกินกันเด้อ